หาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้รู้จักกับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมชนะมากมายไม่ว่าจะเป็น Marvel Snap ROV ฮงไกสตาร์เรลเก็นชินอิมแพ็คและเกมอื่นอีกมากมายสนใจทักเพจได้เลยหากมีโอกาสได้ใช้บริการอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากเพจ Sunwell Shockcaster ได้เติมเงินเกมมือถือราคาดีและยังได้ซัพพอร์ตช่องผมให้เติบโตไปนานๆอีกด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันในเกมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมสันวอชแคสเตอร์นะครับวันนี้ขอมาเป็นวิดีโอแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เตรียมตัวต่างๆมากมายนะครับเลยไม่ได้เปิดไลฟ์เพราะว่าไลฟ์มันจะนานมันจะหลายไลฟ์เลยแหละเออนะอัปเดตกันมาหลายเกมนะครับดังนั้นผมก็ขอเป็นวิดีโอนะครับรอบนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับดิสไลค์วันนี้นะครับก็แชร์กันว่าในแพทช์ Final Energy Part 2นะครับก็ประกาศกันแล้วสำหรับแพทช์โน้ตนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกันเลยครับอ่ะมาดูกันเอสเปอร์ใหม่เปยเถาว่ะคอนโทรลเลอร์ธาตุน้ำสุดหล่อแล้วมันหล่อจังวะทุกคนตัวมันหล่อจังวะนี่เป็นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่อง Final Energy อยู่แล้วนะครับในอย่างเท่ไอ้นี่ชิมเมอร์ใหม่ครับหมิงโฉวเท่มากตัวนี้นึกถึงตัวละครใน My Hero Academy แต่เท่นะแต่เท่นะเท่ดิเพลงเจ๋งดีว่ะอีเวนต์ตัวละคร Miracle Expedition อันนี้เป็น CA Phase 4นะครับ Escalate Phase 4อู้มันจะเป็นบอสใหม่ด้วยนะ Esper Fusion อ่ะหมิงโฉเป็นตัว Fusion นะครับเอ๊ะอย่างอื่นไม่ติดอะไรอันนี้ไม่น่ามีอะไรละขอดูตรงนี้หน่อยขอดูตรงนี้หน่อยก็คือเหมือนจะใช้เหมือนเดิมปะก็คืออาจจะกดกินทรัพยากรของตัวละครนั้นๆแล้วก็ไปอัพเบลใหม่อะไรงี้มั้งแอสเซสชั่นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนจะเห็นว่ามีดรอปเป็นแผ่นชิปอีกแล้วนะครับผมเป็นแผ่นชิปเนาะจะเป็นชิปแล้วก็หากดตัวซ้ำเนี่ยได้เรโซเพิ่มด้วยนะมันเหมือนว่าจะเป็นตัวฟิวชั่นเลยแหละนะครับไม่ใช่เหมือนมันตัวฟิวชั่นนั่นแหละนะครับก็เท่าที่ลองดูในคำเปรยนะครับเหมือนว่าแพชตัวเนี้ยนะครับเหมือนชัวร์เนี่ยจะสามารถได้จนถึง R6 เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแพทโน้ตกันเลยแล้วกันนะครับ Let's go สามสองหนึ่งเอาละครับสำหรับแพชโน้ตนะครับ 3.4.15 นะครับก็จะอัปเดตในวันที่19นะครับผมก็อีกไม่นานเนาะก็จะได้เล่นแพทใหม่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนวันพฤหัสเนี่ย PTR เข้านะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาเหมาะเจาะแบบใดนะครับก็เดี๋ยวจะเรียกว่าไงเข้าไปดูในเปิดไลฟ์ให้แล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับตัวละครตัวใหม่นะครับเปิดเถาเนี่ยก็เป็นตัวละครธาตุน้ำนะครับ5ดาวเนาะบอกว่าเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถในการแปะหินนะครับอีกแล้วนะเพิ่งมีเจ๊ยางมาเพิ่งมีเจ๊ยางมาก็มีเปิดเถามาช่วยแปะหินเพิ่มหรอเลยไงเยอะจัดเลยนะโอเคครับสำหรับในสกิลหนึ่งนะครับ Spectral Frame นะครับ Spectral Frameโจมตี1เป้าเรโช ATK นะครับแล้วก็ถ้ากด Ascension นะครับศัตรูที่โดนโจมตีด้วยสกิลดังเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาดีบัฟบวก1โอ้อันนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเอาจริงตัวละครแบบเนี้ยถ้ามันมีความสามารถในการขยาย Extend ดีบัฟเนี่ยใช้ใน PvE ตีบอสค่อนข้างดีนะครับส่วนสกิล2นะครับ Chase นะครับจะทำการเน้นนะครับความสำคัญไปที่ตัวละคร1ตัวที่ติดหินนะแข็งเป็นหินอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายตัวนั้นน่ะเป็นหินนะครับจะทำให้แปะดีบัฟที่ชื่อว่าโซสเนนะครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายไม่ได้ปิดเป็นหินอยู่นะครับผมมันก็มีโอกาสที่จะแปะหินนะฮะก็ไอการแปะหินเนี่ยจะไม่สามารถไม่สามารถพลาดได้แล้วก็ไม่มีวันติดต้านทานนะครับผมไอส่วนคนที่ติดเป็นหินแล้วก็โดนอันเนี้ยมันจะโดนอะไรมาดูกันนะครับโซสเน่เขาบอกว่าไม่สามารถได้รับการฟื้นฟูได้เลยนะครับเลือดเด้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ผู้ที่โดนดีบัฟเนี้ยจะโดนความเสียหายเป็น2ดาเมจนะครับตามแม็ก HP นะครับของผู้ที่เริ่มเทิร์นหรอแปลกดีจังก็คือตัวมันเองอ่ะคือถ้าโดนเกิดโดนโซสแนนะครับก็คือจะทำให้แบบว่าศัตรูที่โดนโซสแนเนี่ยฮีลไม่ขึ้นด้วยแล้วก็โดนทูดาเมจขึ้นอยู่กับแม็กเลือดของเพื่อนร่วมทีมอ่ะเอาง่ายๆคือถ้าเพื่อนร่วมทีมเล่นแล้วยกตัวอย่างว่ามันเป็นตัวละครแทงที่เลือดเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะโดนดาเมจแรงแต่นะครับมันต้องเป็นนอนแอคทีฟเทิร์นนะครับคือการตีแจมตีแทรกนั่นเอง
นะครับผมอ่ะก็นึกสภาพไอ้ตัวที่ออกไปแจมบ่อยๆเนาะแอนนาหรือว่าจะเป็นวูโยอะไรแบบนี้โมโมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าออกไปเล่นบ่อยนะครับเพื่อนที่ติดหินแล้วโดนโซสเนสาบเข้าเนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจเป็นดาเมจเลขขาวด้วยนะครับไม่ได้คิดป้องกันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเรโชอีกทีนึงเนาะว่ามันนับอะไรยังไงนะครับส่วนสกิล3ครับผม Dust Fire Plow นะครับผมโจมตี AOE เป็น ADK Scale นะครับผมทำการแปะหินทุกตัวนะครับผมและทำให้ตัวของเปรตเถาเนี่ยได้รับตัวของ Sardonic Slice นะครับเป็นบัฟเฉพาะของเปรตเถานะครับก่อนที่เทิร์นศัตรูจะเริ่มนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขามีดีบัฟตามจำนวนที่สกิลกำหนดนะครับจะทำการแปะpetrification หรือว่าแปะหินนั่นเองนะครับก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าศัตรูมีดีบัฟเยอะๆนะครับโดนดีบัฟหลายอย่างเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะโดนเปรตเถาเนี่ยนะครับสาบเป็นหินนั่นเองนะครับมาดูเรสแนนซ์กันนะครับผมR1 นี่ก็คือเพิ่มดาเมจของสกิล3นะครับผมไฟนอลดาเมจนะครับส่วน R2 เนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้ตัวของ Dust Fire Plow นะครับก็คือจะเพิ่มความสามารถให้ตัวของ Sardonic Slice นะครับหรือว่าตัวของบัฟไอ้บัฟเฉพาะของเปรตเถาเนี่ยนะครับก็คือจะเปรตเถาเนี่ยจะไม่เป็นหินนะครับจะปีภูมิคุ้มกันต่อการถูกสาบเป็นหินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูโดนสาบหินเนี่ยดันไปแก้ไปแก้ดีบัฟขึ้นมาสมมติว่าศัตรูติดไปหินอยู่อะไรเงี้ยแล้วมีคนแก้นะครับซาโดนิกสไลด์นะครับจะทำการขยายระยะเวลาของตัวเองขึ้นครับก็คือง่ายๆว่าเปรตเถาก็จะสามารถจะสาบศัตรูได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อศัตรูมีดีบัฟตามที่สกิลกำหนดนะครับก็เพิ่มความต่อเนื่องนะครับในการสาบเป็นหินแล้วก็ทำให้ตัวเปรตเถาเองเนี่ยมีโอกาสสู้กับพวกเจ๊ยางอะไรแบบนี้เพราะว่าจะไม่เป็นหินนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าไอตัวของ petrification หรือเป็นหินเนี่ยนะครับมันมีความโหดกว่า CC อื่นตรงที่ว่ามันจะไม่ทำการนับคูดาวไม่รีคูดาวให้นะตามเทิร์นที่วนเนาะปกติเทิร์นวนมาก็จะนับลบคูดาวบวกลบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับพออันนี้ก็ไม่ลบนะครับส่วน R4 เป็นเพิ่มสปีดให้เพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าศัตรูโดน CC นะครับผมก็จะเพิ่มสปีดให้ทีมด้วยนะส่วน R6 นะครับจะทำการเพิ่มความสามารถให้ตัวของสกิล3นะครับก็คือไม่ต้องไล่สกิล3เลยนะครับไม่ต้องไล่สกิล3เลยเปิดฉากมามีซาร์ดิกสไลซ์เลยนะครับให้มองง่ายๆก็เหมือนฟีลลิ่งตัวฮิวด้าเนาะเปิดฉากมามีตัวของซาร์ดิกสไลซ์เลยซึ่งซาร์ดิกสไลซ์ก็เหมือนประมาณว่าถ้าคุณแปะดีบงดีบัฟอะไรหน่อยๆนะครับผมก็ผมไม่รู้มันแค่ไหนนะเรื่องตัวเลขยังไม่รู้ต้องรอวันพฤหัสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มเทิร์นมาไม่ต้องไล่สกิลก็เท่ากับว่าเพื่อนเราที่เซตอัพดีบัฟต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวของใบเถาเนี่ยสาบเป็นหินได้ง่ายขึ้นนั่นเองง่ายๆว่าช่วยในเรื่องการเซตอัพนั่นเองครับส่วนเปรตเถาเนี่ยสามารถได้ผ่านทางด้านการกดวิชนะครับแล้วก็ตู้กาชาทั่วไปเลยนะส่วนตัวที่2ครับผมพี่นกของเรานะครับเมืองชัวนะครับเป็นชิมเมอร์5ดาวตัวใหม่นะครับเพราะบอกว่าชิมเมืองชัวเนี่ยเป็นไฟเตอร์ที่มีความสามารถในการที่จะใช้ความเร็วให้เกิดประโยชน์นะครับบอกว่าสปีดสูงมากนะแล้วก็มีความสามารถในการทำดาเมจหมู่แบบมหาศาลนะครับผมสกิล1 Thunder Spark นะครับทำการโจมตี1เป้าเรโช ADK นะครับถ้าเกิดว่าเลฟแอสเซนชั่นนะจะทำให้สกายราดนะครับคูลดาวน์ลบ1เทิร์นนะครับเมื่อทำการโจมตีติดคริติคอลนะครับสามารถปั่นคูลดาวน์สกิล3ได้นั่นเองนะส่วนสกิล2ครับ Legend Sacrifice นะครับผมทำการกินเลือดตัวเองส่วนหนึ่งในตอนกดนะครับเพื่อได้รับสถานะ Thunder Cloud นะครับผมซึ่ง Thunder Cloud เนี่ยจะทำการกินเลือดมากดแล้วเลือดมันกินใช่ไหมแล้วก็ไอเอาเลือดที่ถูกกินไปเนี่ยมาเพิ่ม Critical Damage นะครับในเปอร์เซ็นต์จำนวน1เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมนะซึ่งตัว Thunder Cloud เนี่ยมีความสามารถด้วยนะก็คือเพิ่มตัวคูณคิดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดแบบดรามาติคอลี่คือเพิ่มเยอะมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีด้วยสกิลนะครับหรือว่าตัวดีบัฟอย่างเช่น ADK ดาวสปีดดาวคิดาเมจดาวแล้วก็ AP ดาวนะครับผมก็น่าสนใจตรงสกิลนี้มากๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มสปีดเยอะมากด้วยเนาะเพิ่มตัวคูณคิดาเมจแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะไม่โดนสกิลจากการโจมตีด้วยสกิลต้องบอกว่าไม่โดนการโจมตีด้วยสกิลสิพูดวนแรงผมปะนะครับก็แถมยังมีความสามารถในการป้องกันดีบัฟนะครับที่มันจะชะลอดาเมจของตัวคอมบิชอลงด้วยนะส่วนสกิล3ก็สกายราดนะครับทำการโจมตีศัตรูทุกตัวตามเรโช ADK นะครับและก็มีพาสซีฟด้วยนะครับทุกๆครั้งที่เหมิงชอเล่นเทิร์นนะครับจะทำการเพิ่มค่าเจาะป้องกันนะครับเมื่อทำดาเมจนะครับจนถึงมันเพดานที่กำหนดนะครับคือมันจะมีเพดานของมันอยู่นะครับโดยจะรีเซ็ตไอ้ตรงเนี้ยนะครับทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นของศัตรูนะครับอ่ะเอาง่ายๆนะคือถ้าศัตรูเริ่มอาจจะต้องไปเก็บสแต็กใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ
มาดูเรโซแนนซ์กันนะครับสำหรับ R1 นะครับก็คือจะทำให้ตัวของเมืองชอเนี่ยหลังจากทำการใช้แอคชั่นนะครับจะเพิ่มอัตราการเจาะพลังป้องกันและเมื่อทำดาเมจนะครับผมนะส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเพิ่มไฟนอลดาเมจของสกิล3อะไรอย่างนี้นะครับส่วน R4 เนี่ยจะเพิ่มทันเดอร์คลัตช์นะครับผมระยะเวลาบวก1เทิร์นนะทันเดอร์คลัตช์ก็เป็นตัวพาสซีฟของสกิล2นะครับก็ทำให้ดาเมจกับสปีดเนี่ยอยู่เยอะขึ้นต่างๆแล้วก็ตัวบัฟอยู่นานขึ้นนะครับส่วน R6 เนี่ยนะครับการกดเลจิ้งซากิไฟเนี่ยนะครับจะกินเลือดนะครับเพื่อเพิ่มตัวคูณคินะครับน่าจะเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยนะคิดว่านะครับเพราะว่าสกิล2มันเองเนี่ยมันบอกว่ามันกดแล้วมันก็ได้คีดาเมจอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวเพิ่มไปอีกนะครับและเขาบอกว่าตัวของเมืองชองเนี่ยจะได้จากเอสเปอร์ฟิวชั่นนะครับอันนี้ปรบมือเลยนะครับตัวละครแจกฟรีจ้านะครับก็ไม่แจกฟรีหรอกเล่นเพื่อได้เนาะก็ไปฟิวชั่นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามันเลโซได้ถึง6ไหมนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่ดูน่าสนใจนะครับอ่ะก็คือถ้าเทียบอ่ะสรุปคร่าวๆนะครับส่งเปิดเถาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดูจะเล่นกับตัวคอมดีบัฟได้ดีนะครับชูเย้าเจ๊ยางอาจือเหอนะครับอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นน่าสนใจในตัวของคอนเทนต์ PVP นะครับส่วน PVE คิดว่าก็ลงห่อทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าตัวของในคอนเทนต์ตีบอสจะได้ใช้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูการใช้จริงทีนึงนะครับส่วนเมืองชอเนี่ยน่าสนใจมากนะครับโอ้ทำไมมันดิฟอย่างนี้แป๊บนึงนะทุกคนอ่ะขอปรับปุ๊บนึงอ่ะโอเคนะเมืองชอเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าดูเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงเร็วแล้วก็มีคิดาเมจที่สูงมากแล้วก็มีความสามารถในการเจาะป้องกันนะครับกำลังรู้สึกอยู่ว่าเหมือนเมืองชอเนี่ยจะมาช่วยนั่งตกบ้านหูยอที่เยอะเกินกาดในตอนนี้นะครับให้มันดูบาลานซ์ขึ้นนะครับเพราะเอาจริงพูดตรงๆว่าคอมวูโยเนี่ยก็เต็มบ้านเต็มเมืองมานานแล้วนะครับตัวของมิงชอเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้วูโยเนี่ยโดนจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ได้ง่ายแค่ไหนเนี่ยต้องมาลองดูกันแหละครับว่าดาเมจมันจะพอไหมนะครับจะมาดูกันอีกทีนะส่วนถัดมาครับ Anomalyซีซั่น2เฟส4นะครับก็คือ CA เฟส4นะครับผมก็จะได้เห็นแล้วว่ามีบอสตัวใหม่โผล่ขึ้นมานะครับผมก็จะได้เห็นถึง Esper Fusion นี่นะเนี่ย Esper Fusion ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเมืองชัวนะครับก็จะเป็นเข้าร่วมในการฟิวชั่นนะครับเพื่อได้รับ Esper Shimmer ใหม่ฟรีนะครับแล้วก็ต้องการ Everett 6R R6สลับกันไปนะเอเวอเรต R6 นะครับในการเข้าร่วมฟิวชั่นนี้ใครยังไม่ทำเอเวอเรตก็ไปทำนะครับผมแล้วก็มีตัวของ Special Clip Sake ด้วยนะครับผมนะขออ่านแป๊บนึงนะครับมี Special Clip Sake Main Wave ไอตัวของเลยเจนเจอร์เลยเจนเจอร์ป่ะน่าจะใช่อ่านยากหน่อยครับมิงชอนแหละนะครับหลังที่ทำการปลดล็อกมิงชอนในการ Esper Fusion แล้วนะครับแล้วก็ทำการผ่านภารกิจต่างๆนะครับเพื่อทำการฟาร์มอ๋อมันจะผ่านเดสโซเลตแลนด์นะครับหรือว่าดินแดนร้างนะครับเพื่อให้ได้แผ่นดิสนะครับเพื่อไปเก็บสะสมโดยมันจะมีหลุดจำกัดอยู่นะครับคือจำกัดต่ออาทิตย์เนี่ยอยู่ที่100นะครับผมเออ100นะครับตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามีลู่ฉางอยู่จิ้งลี่หลิงเมตานาจานะครับแล้วหยุนฉวนเมตาอย่างเจียนเนี่ยจะเพิ่มลิมิตนี้เท่ากับว่าคนที่มีตัวละครใหม่ๆพวกลู่ฉางอยู่จิ้งลี่หลิงเมตานะเมตานาจาเมตาอย่างเจียนเนี่ยก็จะเพิ่มลิมิตให้มากกว่า100นะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่เนาะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามิงชอเนี่ยแม็กเลโซเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวของคลื่นเสียงนั้นจะไม่ดรอปนะครับผมแล้วก็จะถูกแปรผันมาเป็นโกนะครับผมนะก็เขาบอกให้ไปดูรายละเอียดอินเกมมากขึ้นนะสำหรับรายละเอียดนะครับส่วนต่อมาครับอีเวนต์ตัวละครนะครับ Final Energy ก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีกล่อง Legendary Esper มีหยุนฉวนถังชวนลีหลิงนะแกเบียวคาร่าเซน่าออลลี่เวนบูเซอร์แล้วก็อีเฟยนะครับก็น่าจะเป็นเดิมๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนหน้าตู้รอบนี้นะครับมีไปเต๋าแน่นอนนะตัวละครหน้าตู้นะครับสับเฉินกองเป้านะครับแล้วก็ตัวข้างตู้นะครับมีอีลิฟกับเจวิตนะครับอีลิฟเนี่ยถ้าใครเล่นเซนเนลฮันนะครับกด R6 ไปคะแนนนี่จะสู้ท็อปได้สบายๆนะครับแต่ก็มีแบบใจอื่นด้วยนะครับตัวอีลิฟเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวสุดของสาย PVE นะครับในหน้าที่ของการทำเป็น DPS นะครับถ้าเกิดว่าใครที่หาตัวละคร DPS ดีๆในหน้าที่ของตัว PVE เนี่ยนะครับตีบอสเนี่ยนะครับอีลิฟจะดีมากๆเลยนะ
ต่อมาครับมีฉู่เย้ากับแอชลี่นะครับแอชลี่นี่ก็ผมว่าก็คล้ายกับเจวิตนะแอชลี่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าพูดกันตามตรงเลยคือสู่จูก็กินหมดถึงแม้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้แอชลี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับจะมีฉู่เย้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีแล้วฉู่เย้าเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายมากนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของการแปะดีบัฟนะครับเลโซเยอะก็สาหินได้นะครับแล้วก็การถอดบัฟต่างๆนะครับค่อนข้างน่ารำคาญแล้วก็เล่นดาเมจให้ทีได้ด้วยนะครับเป็นตัวเอสเปอร์มัลติฟังก์ชันที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครยังไม่ได้ลงทุนฉู่เย้า R2 R4 R6 อะไรเงี้ยครับลงทุนไปก็ดีนะส่วนต่อมาคือตัวของหลู่ฉางนะครับกับจินหยู่เหยานะฮะงงนิดหน่อยที่มีจินหยู่เหยามา เห็นตัวสาบเยอะอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับตัวของหลู่ฉางเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมมาไวขนาดนี้นะครับคงจะแบบมีคนเรียกร้องมั้งเพราะว่าตัวหลู่ฉางอ่ะมันเหมือนเป็นตัวคอยูนิตของพวกตัวอยู่จริงแล้วตัวละครบางตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากทำ R6 กันละมั้งน่าจะมีคนรีเควสต์มานะครับก็เลยเอาหลู่ฉางวนมาไวมากนะครับส่วนต่อมากิจกรรมอื่นๆนะครับกิจกรรมรีรันนะครับเอเลสไนเมร์กิจกรรมเดิมๆ Celebration Collection นะครับกิจกรรมฟาร์มนะครับ Royal Flush ก็กิจกรรมฟาร์มไม่มีลาทากินะครับผมรอบนี้ไปพักบ้างเถอะเอาจริงมาบ่อยเกินนะครับไปพักบ้างนะครับส่วนปรับอื่นนะครับการปรับเปลี่ยนกับร้านค้าคลับนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์ที่จะอยู่ในร้านค้านะครับในร้านโกช็อปแล้วก็ปรับแอนิเมชั่นเอฟเฟคด้วยนะครับผมก็คือไม่ใช่ร้านคลับแต่บอกร้านค้าธรรมดานะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการสุ่มวิสติกเกอร์นะครับโอเคเมื่อทำการสุ่ม Random Visitor นะครับเหมือนจะให้ความสำคัญกับสติกเกอร์ที่ยังไม่ถึงขีดจำกัดขั้นเต็มนะครับเพราะปัจจุบันตอนนี้มันคือสุ่มหมดใช่ไหมแล้วพอมันสุ่มได้สติกเกอร์ที่มันแบบว่าเราไม่ค่อยได้แจกอะไรเงี้ยคนที่ขับไม่ค่อยขอมันก็เสียเปล่าใช่ไหมตอนนี้หลังจากแพทนี้นะครับเกมก็จะปรับให้ความสำคัญมีโอกาสออกแล้วกันกับตัวสติกเกอร์เนี่ยที่มันยังไม่เต็มมากขึ้นนะครับแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของformation screen calamity essence คือเกาะธาตุนะครับผมธาตุนะก็คือ support team selection น่าจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวของทีมให้มันดูง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องมาดูกันตอน in game ว่ายังไงนะครับในการเปลี่ยนกับกดเวลาในเกาะไอ้นี่นะเกาะแห่งการไอ้นี่เกาะลืมชื่อแล้วหอท่าแล้วกันนะครับหลังจากที่เคลียร์ชั้น100ของถอได้ก็ตามนะครับไอตัวของระยะเวลาจำกัดนะครับที่จำกัดเทิร์นจะถูกเอาออกไปนะครับคือผ่านด่านชั้นร้อยของหอเสาอะไรก็ได้นะครับโอ้อันนี้ดูดีนะก็น่าจะทำให้คนอยากไปไต่มากขึ้นนะครับส่วนถัดมาคือมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎของหอจิมรับทาวเวอร์นะครับตอนนี้คุณสามารถท้าทายกับด่านที่ผ่านไปแล้วได้นะครับทำให้ทำคุณสามารถที่จะไปทำเควสไอตัวของเอ็กซ์เพรสชั่นผ่านแล้วเอ็กซ์เพรสกับเอ็มเบมออฟเอ็กซ์เพรสไทส์แบบไปเข้าหอแบบไม่ต้องมารอแล้วบางคนไปลงหอแล้วแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไปลงหอแล้วต้องรอหลายวันอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับไปลงได้เลยนะครับลงซ้ำได้เลยดีมากอันนี้นะครับอันนี้กฎเกณฑ์เดียวกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของสิ่งที่คนเขารีเควสต์มานานนะครับนะมีการปรับเปลี่ยนกับการแสดงผลนะครับเรื่องของฟีเจอร์พูลพรีวิวสกรีนน่าจะเป็นในส่วนของพูลแสดงผลว่ามีตัวอะไรอยู่ในตัวกาชาบ้างนะครับแล้วก็มีสเปซของตัวละครนะครับก็มีไปเถานะครับมิงโชลนะครับออลลี่ไฮนะครับแล้วก็อเดน่านะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับในส่วนของดิสไลค์นะครับวันนี้ก็มาแบบกระชับรวบรัดนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่แวะมารับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับ